สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะคะพบกับครูครั้งนี้ก็มีสาระมาฝากเหมือนเดิมในคลิปนี้เราจะมาดูเกี่ยวกับเรื่องของมหาสมุทรใหญ่ๆในโลกนี้ที่สำคัญมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะในคลิปนี้ก็จะเป็นความรู้ทั่วๆไปเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ทั่วโลกนะคะครูก็จะไปเก็บความรู้สาระมาฝากทุกๆคนแล้วก็มาแบ่งปันกันในเนื้อหาสาระแล้วก็เรียนรู้คำศัพท์ภาษานอร์ชไปด้วยกันค่ะในส่วนนี้เรามาดูเรื่องของมหาสมุทรคำว่ามหาสมุทรก็คือทะเลนะคะสมุทรแปลว่าแม่น้ำแปลว่าเกี่ยวกับแม่น้ำแต่ในที่นี้เราจะหมายถึงทะเลนะคะมหาสมุทรก็คือมหาสมุทรก็คืออันที่มันใหญ่ๆกว้างๆตรงที่เป็นน้ำใหญ่ๆเขาเรียกว่ามหาสมุทรแล้วที่สำคัญในคลิปนี้เราจะมาดูเรื่องของมหาสมุทรที่ใหญ่มากๆในระดับโลกมีอยู่3มหาสมุทรที่สำคัญที่เราจะต้องรู้นะคะมหาสมุทรที่สำคัญของโลกมีอยู่3อย่างมีอยู่3ที่เขาใช้ภาษาโนสเรียกว่า Tre Verdenstop ก็คือเทรก็คือ3นะคะ3เลข3มหาสมุทร3ที่นั่นแหละ Verdenstop Half ก็คือเกี่ยวกับทะเลนะคะ Verdenstop ก็คือมหาสมุทรนะคะเขาบอกว่า3มหาสมุทรใหญ่ๆในโลกในโลกเนี้ยมีมหาสมุทรใหญ่ๆมีอยู่3แห่งภาษาโนชเขาพูดแบบนี้นะคะว่า Tre Store Verdenstop ก็คือในโลกเนี้ยมีมหาสมุทรใหญ่ๆอยู่3มหาสมุทรมาดูอันแรกก็คือมหาสมุทรแอตแลนติกนะคะมหาสมุทรแอตแลนติกนี่ครูเขียนย่อมอไม่ใช่แม่น้ำไม่ใช่อะไรนะคะครูเขียนย่อว่าเป็นมหาสมุทรค่ะมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งใหญ่เป็นอันดับ2ของจาก3มหาสมุทรนะคะแอตแลนติกเนี่ยเป็นอันดับที่2มหาสมุทรแอตแลนติกภาษาโนชเขาเรียกว่าแอตแลนเตอร์ฮาเวก็คือมหาสมุทรแอตแลนติกถือว่าเป็นมหาสมุทรที่ใหญ่อันดับ2ของโลกค่ะอันที่1ผ่านไปอันที่2ก็คือมหาสมุทรแปซิฟิกมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะเขาเรียกว่าสติลล่าฮาเวและหลายคนอาจจะเคยได้ยินคนนอชหรือว่าคนที่นี่เขาพูดกันนะคะว่าสติลล่าฮาเวและมันอยู่ตรงไหนก็คือเราจะต้องไปดูที่แผนที่นะคะคนที่เป็นคนที่เก่าแก่นะคะที่ครูเคยประสบการณ์มาบางทีเขาไม่รู้นะคะว่าครั้งแรกเล่าให้ฟังก่อนตอนที่ครูมาจากประเทศไทยนะคะมีแม่ของสามีเขาคืออายุมากมากมากแล้วนะคะเขาไม่รู้ว่าประเทศไทยนี้มันอยู่ตรงไหนลูกชายเขาก็คือแฟนครูนะคะจะต้องอธิบายว่าอ๋อมันอยู่มหาสมุทรนั้นมหาสมุทรนี้คือคนนั้นน่ะคือเขาก็ไม่ได้เรียนสูงอะไรมากเพราะว่าคนแก่สมัยนู้นนะคะเขาก็ว่าอ๋อรู้แล้วเพราะว่าเขาดูแผนที่เป็นเพราะฉะนั้นคนแก่ที่เนี่ยเวลาที่หลายๆคนเขาไม่ได้ไม่รู้จักอินเทอร์เน็ตก็ไม่รู้อยู่แล้วนะคะก็คือบางทีเขาไม่ได้เรียนรู้สูงๆบางคนก็ไม่เคยไปต่างประเทศก็มีนะคะอันนี้เขาก็จะเรียนรู้จากVerdenstop ก็คือแผนที่โลกเพราะฉะนั้นเขาจะรู้กะประมาณออกว่าอ๋อมันจะอยู่แถวๆนี้แหละเขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าประเทศไทยมันอยู่ตรงชี้จุดน่ะเป๊ะตรงไหนแต่เขาถ้าเป็นคนเก่าแก่เขาจะรู้ว่าอ๋อประมาณนี้นะประมาณนี้โดยเขาตอนนั้นครูก็ไม่รู้ภาษาโนสก็เลยไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงไม่รู้ว่าจะอธิบายไงแต่ลูกเขาก็คือแฟนนั่นแหละเขาก็อธิบายว่ามันอยู่ตรงมหาสมุทรนั้นมหาสมุทรนี้ครูก็เลยว่าอ๋อสำคัญเนาะเราไม่ได้สำคัญไม่ได้ใส่ใจเรื่องมหาสมุทรไงแต่คนเก่าแก่ที่เนี่ยเขาจะสำคัญเพราะว่าเขาอาจจะเห็นแค่แผ
ผนที่โลกว่านี่มหาสมุทรตรงนี้นะอันนี้มหาสมุทรตรงนี้นะอันนี้ประเทศนอร์เวย์นะประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะกะถูกเห็นไหมคะความสําคัญของการเรียนมหาสมุทรของที่นี่ก็ถือว่าสําคัญเหมือนกันค่ะผ่านไป2แล้วนะคะมหาสมุทรแปซิฟิกหรือว่าสติลล์ฮาร์เบอร์ถือว่าเป็นมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีความลึกมากที่สุดจาก3มหาสมุทรนี้นะคะส่วนมหาสมุทรต่อไปคือมหาสมุทรอินเดียมหาสมุทรอินเดียนะคะเขาเรียกว่าเดอินดิสเกฮาร์ปเดอินดิสเกฮาร์ปก็คือมหาสมุทรอินเดียหรือปัจจุบันนะคะเขาอาจจะเรียกว่าอินเดียฮาร์ปอินเดียฮาร์ปก็คืออินเดียก็คืออินเดียก็คือประเทศอินเดียนะคะฮาร์ปก็คือมหาสมุทรอันนี้ก็คือมหาสมุทร3อย่างที่สำคัญในโลกนี้ค่ะเทรเวอร์เดนสฮาร์ปเทรเวอร์เดนสฮาร์ป3มหาสมุทรใหญ่ๆในโลกนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะอย่างน้อยๆก็ภาษาโนชนะคะหากดูแล้วชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆคนที่ตัวเองรักคนที่กำลังเรียนภาษาโนชในประเทศนอร์เวย์หรือว่าในประเทศไทยก็ได้หรือว่าทั่วโลกก็ได้นะคะถ้าหากมีข้อสงสัยมีคำถามอยากแชร์ประสบการณ์อย่าลืมเขียนไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกอยากเรียนภาษานอร์เวย์ไปด้วยกันกับครูอยากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้ชีวิตที่นี่ก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะแล้วก็จะได้เห็นคลิปใหม่ๆที่ครูลงให้ตลอดค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนภาษานอร์ชไปด้วยกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจสวัสดีค่ะ